ยังมีหลากหลายชนิดกีฬาให้คุณผู้ชมได้ติดตามกันค่ะโดยเฉพาะเรื่องราวของการแข่งขันยกน้ำหนักของทีมชาติไทยของเราห่างหายจากเวทีนานาชาติไปนานพอสมควรเพราะว่าเราเองก็ถูกแบนจากวาด้าเกี่ยวกับเรื่องของสารกระตุ้นนะคะแต่ว่าล่าสุดค่ะทัพยกน้ำหนักทีมชาติไทยของเราเดินทางไปแข่งขันยกน้ำหนักชิงแชมป์โลก2021นะคะที่ประเทศอุซเบกิสถานค่ะแล้วก็เมื่อวานนี้เนี่ยลงซ้อมกันเป็นวันแรกเรียบร้อยแล้วนะคะสำหรับทัวร์นาเมนต์นี้สมาคมกีฬายกน้ำหนักก็ส่งนักกีฬาร่วม14คนค่ะเป็นชาย9คนแล้วก็หญิง5คนนะคะซึ่งว่าที่ร้อยตรีศักชายทิตจารีผู้ฝึกสอนทีมยกน้ำหนักไทยก็อัปเดตกับทีมข่าว T-Sport 7ค่ะว่าเมื่อวานที่ผ่านมาทัพนักยกน้ำหนักทีมชาติไทยลงทำการฝึกซ้อมในวันแรกและเนื่องจากนักกีฬาไทยยังมีอาการล้าจากการเดินทางการฝึกซ้อมจึงไม่หนักมากนักก็จะเป็นลักษณะของการวอร์มอัพเป็นการปรับสภาพร่างกายสำหรับสถานที่ฝึกซ้อมเจ้าภาพเตรียมไว้ค่อนข้างที่จะคับแคบนะคะฟลอร์วางระยะห่างกันน้อยมากก็อาจจะทำให้เกิดอุบัติเหตุขึ้นได้นะคะส่วนอุปกรณ์ที่ใหม่ทั้งคานและเหล็กที่ใส่ก็ค่อนข้างลื่นค่ะทำให้นักกีฬาต้องเพิ่มความระมัดระวังอย่างไรก็ตามนักกีฬาทุกคนในเวลานี้มีความตื่นตัวแล้วก็พร้อมที่จะขึ้นเวทีการแข่งขันนะคะทัวร์นาเมนต์นี้ชาติมหาอำนาจในวงการยกน้ำหนักโลกอย่างจีนรวมถึงเกาหลีเหนือไม่ส่งนักกีฬาเข้าร่วมค่ะเนื่องจากว่าสถานการณ์โควิด-19นั่นเองนะคะแต่ว่าการที่นักกีฬาไทยไม่ได้แข่งขันมาเกือบ3ปีก็ทำให้ไม่สามารถประมาทอีกหลายๆชาติได้เช่นกันค่ะอย่างไรก็ตามที่ผ่านมานักกีฬายกน้ำหนักทีมชาติไทยมีการเตรียมตัวอย่างต่อเนื่องมาโดยตลอดก็อาจจะขาดไปเพียงแค่ไม่ได้เข้าร่วมเกมระดับนานาชาติเท่านั้นนะคะส่วนสถิติจากรายชื่อที่สตาฟโค้ชของทีมได้เห็นในประเภทหญิงของเรามีสิทธิ์ลุ้นเหรียญถึง3รุ่นจากทั้งหมด5คนค่ะส่วนชายถ้าไม่โชคร้ายจริงๆนะเราก็น่าจะมีเหรียญสัก 1-2 รุ่นด้วยกันต้องรอติดตามนะคะสำหรับทาดาสมบุญอ้วนค่ะก็จะเป็นจอมพลังไทยรายแรกนะคะที่ขึ้นเรียกว่าไปแข่งขันในรุ่น55กิโลกรัมชายกลุ่ม A ติดตามกันนะคะก็เวลา 19 นาฬิกาตามเวลาท้องถิ่นหรือว่าถ้าบ้านเราก็คือ 3 ทุ่มตรงนั่นเองนะคะติดตามกันค่ะ 7 ธันวาคมก็คือวันนี้นี่เองนะคะค่ะก็ถือว่ามีการเตรียมความพร้อมมีระยะเวลาในการเตรียมทีมถึงแม้ว่าจะห่างหายจากเวทีระดับนานาชาติไปแต่อย่างน้อยเราก็ได้กลับมาแล้วใช่ค่ะคราวนี้แหละเป็นอีกหนึ่งชนิดกีฬาที่มีลุ้นกันทุกรายการเลยนะสำหรับยกน้ำหนักนะคะก็เป็นอีกหนึ่งกีฬาความหวังนะคะรอให้กำลังใจกันค่ะ